นายนิสิต จันทร์สมวงศ์อธิบดีกรมที่ดินพร้อมด้วยนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาระบบการให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นครนนทบุรีเพื่อให้การบริหารจัดการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีและนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล5แห่งให้แก่เทศบาลนครนนทบุรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมโรงพยาบาลใหญ่นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนนครนนทวิทยา2วัฒนากรนิมิตแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของนักเรียนในพื้นที่นครนนทบุรีที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มพูนศักยภาพการศึกษาของเยาวชนนครนนทบุรีให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนายธนพงษ์ธนเดชากุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและคณะครูชาวไทยและชาวต่างประเทศโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนนทบุรีในหัวข้อ Phenomenal Based Learning เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีทักษะเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนทวิทยา1วัดท้ายเมืองไปประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบหลักสูตร Mini English Program ที่ผ่านการทดสอบ Oxford Placement of Young Learner Grade 5และ Grade 6ตามมาตรฐานสากลสหภาพยุโรปรวมถึงจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นายนิยมประสงค์ชัยกุลรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำแนวนอนชุมชนประชานิเวศ2ซอยสามัคคีโดยมีชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและเป็นการเตรียมความพร้อมการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง